สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป.5ทุกคนนะคะวันนี้วิชาประวัติศาสตร์ก็มาพบกับคุณครูผักบุ้งพิชการเช่นเดิมค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องอารยธรรมอินเดียตอนที่1กับเรื่องที่มีชื่อว่าการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียในไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะมารู้จักอินเดียกันเถอะประเทศอินเดียหรือชื่อทางการเราเรียกว่าสาธารณรัฐอินเดียค่ะอินเดียนะคะเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียใต้แล้วก็มีประชากรมากเป็นอันดับ2ของโลกเลยค่ะซึ่งประชากรนะคะก็มีมากกว่า 1,000 ล้านคนแล้วก็พูดนะคะภาษา180ภาษาโดยประมาณค่ะซึ่งอาณาเขตของประเทศอินเดียนะคะทางทิศเหนือติดกับจีนเนปาลและภูฏานทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับประเทศปากีสถานส่วนทางทิศตะวันออกก็ติดกับประเทศพม่านะคะทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จรดกับมหาสมุทรอินเดียทางตะวันออกเฉียงใต้ติดกับประเทศศรีลังกาล้อมรอบบังคลาเทศทางทิศเหนือทิศตะวันออกและทิศตะวันตกนะคะซึ่งนอกจากนี้นะคะอินเดียยังมีเขตแดนทางทะเลต่อเนื่องกับน่านน้ำไทยพม่าและอินโดนีเซียอีกด้วยค่ะซึ่งประเทศอินเดียนะคะย้อนไปเมื่อสมัยนานมาแล้วนะคะมนุษย์ยุคใหม่นะคะเริ่มมีการตั้งรกรากในอนุภาคในทวีปอนุทวีปอินเดียเนี่ยค่ะเมื่อ 55,000ปีที่แล้วนานมากๆเลยนะคะซึ่งคนสมัยนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการล่าสัตว์ค่ะอารยธรรมอินเดียเข้ามาในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างไรในสมัยโบราณนะคะชนชาติอินเดียถือว่าเป็นชนชาติที่มีอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองมากเพราะเมื่อสักครู่คุณได้บอกไปใช่ไหมคะว่ามีผู้คนในสมัยก่อนมาตั้งรกรากเมื่อ 55,000 ปีที่แล้วนะคะก็เลยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองกว่าชนชาติอื่นๆในภูมิภาคเอเชียค่ะต่อมานะคะชาวอินเดียได้เดินทางมาติดต่อค้าขายเผยแผ่ศาสนาหรือได้ทำการติดต่อทางการทูตกับดินแดนไทยแล้วก็ประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็ได้นำความเจริญด้านต่างๆของตนมาเผยแผ่ให้เรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นด้านศาสนาความเชื่อภาษาการแต่งกายอาหารหรืออื่นๆนะคะทำให้ประเทศเหล่านี้ทั้งไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยได้รับเอาอารยธรรมวัฒนธรรมเหล่านี้มาผสมผสานในการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูในด้านศาสนากันนะคะด้านศาสนานะคะอารยธรรมอินเดียนะคะก็เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อสังคมไทยอย่างกว้างขวางเลยนะคะโดยได้มีการนำศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธเข้ามาค่ะต่อมาเรามาดูด้านภาษานะคะภาษาของอารยธรรมอินเดียที่ใช้โดยส่วนใหญ่นะคะและมีอิทธิพลต่อไทยมากๆเลยก็คือภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตค่ะต่อไปไปดูกฎหมายกันค่ะอิทธิพลของกฎหมายอินเดียที่มีต่อกฎหมายไทยนะคะนั่นก็คือการใช้คัมภีร์พระธรรมศาสตร์ค่ะต่อไปเลยค่ะด้านศิลปกรรมค่ะด้านศิลปกรรมนะคะงานศิลปะในภูมิภาคนี้นะคะสิ่งที่ได้รับมาจากอิทธิพลอินเดียมากที่สุดนั่นก็คือการสร้างเทวรูปพระพุทธรูปการสร้างวัดวาอารามสถาปัตยกรรมโบราณหรือวัดวาอารามต่างๆนะคะก็ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะแบบอินเดียค่ะสำหรับภาระงานในวันนี้นะคะไม่ยากเลยค่ะก็แค่ให้นักเรียนนะคะรับชมวิดีโอวิชาประวัติศาสตร์ตอนที่1อารยธรรมอินเดียให้จบนะคะขอความกรุณาให้นักเรียนฟังดูและเรียนให้จบจากนั้นนะคะก็ถ่ายรูปภาพขณะที่นักเรียนกำลังรับชมวิดีโอค่ะไม่เอาแบบแคปหน้าจอวิดีโอนะคะเพื่อที่จะได้ยืนยันว่านักเรียนได้เรียนและได้ดูวิดีโอของครูจริงๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิชาประวัติศาสตร์ของคุณครูนะคะในเรื่องของอารยธรรมอินเดียตอนที่1เรื่องการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียในไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ฝากนักเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ